สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในเรือณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทยตามแบบตะวันตกก่อกำเนิดเป็นกองทัพเรือที่มั่นคงและเข้มแข็งสืบมาจนถึงปัจจุบันกองทัพเรือจึงได้กำหนดให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือผมจึงขอถือโอกาสอันสำคัญนี้ชี้แจงผลการปฏิบัติงานสำคัญของกองทัพเรือให้ทุกท่านได้ทราบครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพเรือได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้การพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นหัวใจของปวงชนชาวไทยภารกิจสำคัญยิ่งของกองทัพเรือในพุทธศักราช2560คือการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติร่วมการถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริรวมถึงได้ร่วมงานตามโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดจากลำน้ำคูคลองตื้นเขินขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนการเตรียมกำลังกองทัพเรือและการป้องกันราชอาณาจักรกองทัพเรือให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีควบคู่กันไปโดยการเสริมสร้างกำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญตามสาขาวิชาชีพสู่ความเป็นสากลจัดการฝึกที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ในปัจจุบันและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับนานาชาติในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบนอกจากนี้กองทัพเรือได้ทำการฝึกประจำตามวงรอบทั้งภาคสนามและภาคทะเลรวมถึงฝึกร่วมกับมิตรประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรบและปฏิบัติภารกิจสร้างความมั่นคงและปลอดภัยรวมถึงได้พิจารณาจัดหายุทโธปกรณ์มาประจำการเพิ่มเติมเช่นการจัดหาเรือดำน้ำการสร้างเรือตรวจการไกลฝั่งด้วยการพึ่งพาตนเองการจัดหาเรือตรวจการชายฝั่งจากอู่ต่อเรือภายในประเทศเป็นต้นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกองทัพเรือได้จัดเรือและอากาศยานทำการลาดตระเวนทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติในทะเลในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 300,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งรายได้มหาศาลของประเทศรวมทั้งคุ้มครองพี่น้องชาวประมงให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศกองทัพเรือได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยได้จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือเพื่อเปิดโอกาสในการรับรู้และสร้างประสบการณ์ให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนั้นกองทัพเรือยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นกำลังหลักในศูนย์ประชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายโดยกองทัพเรือได้เร่งดำเนินการแก้ไขในด้านต่างๆเพื่อยกระดับให้การพัฒนากิจการประมงของไทยมีความยั่งยืนอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการสร้างกลไกการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานทางทะเลรวมถึงการกำกับดูแลแรงงานในภาคประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนในส่วนของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาลกองทัพเรือได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคม
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศโลจิสติกและศูนย์อบรมด้านการบินและอวกาศอันจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคของประเทศสำหรับการช่วยเหลือประชาชนกองทัพเรือได้นำกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำเข้าบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งได้จัดโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมตามโครงการเดินเท้าเข้าชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนตามความตั้งใจมั่นที่ฐานเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชนเป็นมิตรเป็นที่พึ่งที่จะบรรเทาความทุกข์ให้เสมอไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติภัยใดๆด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือได้ไปเยี่ยมเยียนมิตรประเทศต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งให้การต้อนรับผู้นำทางทหารและผู้แทนจากประเทศต่างๆรวมทั้งส่งกำลังพลไปฝึกและศึกษากับกองทัพมิตรประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์สร้างความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและในปีนี้กองทัพเรือได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนประกอบด้วยการประชุมผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนการฝึกผสมพหุภาคีการสวนสนามทางเรือบริเวณอ่าวพัทยาระหว่างวันที่13ถึง22พฤศจิกายนนี้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำของประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งและมีบทบาทสำคัญในอาเซียนมาโดยตลอดสุดท้ายนี้ผมขอให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนว่ากองทัพเรือจะทำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชพิทักษ์รักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป